สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับม็อบ23สิงหาเดือดเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหลังครองตำแหน่งมา8ปีย้ำหากนายกยังไม่ลาออกจะบุกทำเนียบด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้จะไม่เข้าทำเนียบเปลี่ยนประชุมงานคอนเฟอเรนซ์ที่บ้านพักรอลุ้นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญอดีตทหารหญิงรับใช้แจ้งความเอาผิดแฟนเจนุชหลังถูกฝ่ายชายทำร้ายใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเก้าอี้ฟาดปืนตบหน้าขณะไปรับใช้นายจ้างในคอนโดที่ชะอำด้านแฟนเจนุชเล่าหนังคนละม้วนแค่ทุบตีเพราะต้องการสอนหลังสั่งสอนแล้วหลายครั้งเตือนหยุดหลงผิดหยุดแถได้แล้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเจนุชใช้วุฒิปวส.ด้านบัญชีเข้ารับราชการตำรวจได้รับข้อยกเว้นเกณฑ์อายุเกิน35ปีเพราะเป็นวุฒิที่ขาดแคลนและจำเป็นตำรวจขอนแก่นปิดล้อมโรงแรมจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนร้ายไหวตัวทันยิงปืนฝ่าวงล้อมก่อนขับรถป้ายแดงหลบหนีโอ้ชกปืนจับแทงอ๋อนี่วิ่งกลับเข้าโรงแรมเหรอจากนั้นยิงปะทะตำรวจสนั่นตำรวจถูกยิงขาบาดเจ็บคนร้ายหนีการไล่ล่าทิ้งรถป้ายแดงในป่าแล้วจี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์หลบหนีต่อพ่อขึ้นโรงพักช็อกลูกสาววัย12เข้าแจ้งความจับถูกพ่อขืนใจนับ10หนพ่อลั่นบริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ทุกอย่างเชื่อลูกสาวไม่พอใจที่ถูกตีอย่างแรงเรื่องขโมยมือถือไปคุยกับเพื่อนผู้ชายซ้ำยังส่งภาพโชว์ของลับให้ผู้ชายทาง Facebookเมื่อถูกจับได้จึงกุเรื่องแจ้งความเอาคืนพ่อวสท.ลงพื้นที่ตรวจอาคารพาณิชย์เอียงเบื้องต้นพบตึกเอียงจริงจากฐานรากใต้ดินไม่ควรอยู่อาศัยเพราะไม่ปลอดภัยแนะให้งดการเพิ่มน้ำหนักให้อาคารต้องแบกเพราะส่งผลต่อการทรุดตัวเพิ่มสายสื่อสารร่วงกลางถนนเกี่ยวคอลุงวินมอเตอร์ไซค์และคุณป้าผู้โดยสารทำรถเสียหลักล้มเคราะห์ดีไม่มีรถตามมาทับวิกดับคู่ป้าเล่านาทีชีวิตหลังรถล้มรีบโบกมือแกะสายสื่อสารที่พันคอออกดึงลุงที่ขับวินมอเตอร์ไซค์หลบข้างทางวอนเจ้าของสายออกมารับผิดชอบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้อีกหมวกกันน็อกแล้วมากระทบหัวยายมากระทบป้าก็บอกทุกใครป้าเห็นไอ้ทำไมคอมันหายใจไม่ออกมันพันมารอบอย่างนี้พันแบบไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวเลยทั้งแกทั้งเราแต่เดชะบุญว่าสายมันขาดสายมันขาดแล้วที่นี่มันเลยแก้ได้ไม่งั้นนะของคนหงายหลังก็คงไม่เหลือมันคงคอขาดพอล้มลงปุ๊บป้าก็ดึงออกไม่ได้ป้าก็ทำยังไงดีป้าก็กลัวรถมาป้าก็ยกมือให้ก็รู้ว่าอุบัติเหตุแล้วก็พอสายมันขาดมาแล้วแต่มันยังไม่ออกใช่ไหมพันออกป้าดึงแก่ของลุงออกใช่ไหมป้าก็ลากลุงลุกได้ยังลุงเป็นไรเอาแกเข้าข้างทางหน่อยเพราะว่ากลัวรถมันจะมาซ้ำใช่ไหมแต่แล้วนี้ชาบุญมันไม่มีรถมันก็มืดด้วยมันตี55นาทีป้าก็ยังว่าถือโชคดีว่ามันขาดถ้ามันไม่ขาดพอขาดได้ลงแล้วคุณผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับอุณหภูมิการเมืองเมื่อวานนี้ถือว่าร้อนจัดๆนะครับมีการชุมนุมในหลายพื้นที่เพื่อกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากนายกนะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายกัน4จุดหลักครับก็คือมีที่ลานคนเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับจุดที่คนไปมากที่สุดก็คือที่ลานคนเมืองครับโดยกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือโดยเริ่มชุมนุมกันตั้งแต่4โมงเย็นภาพรวมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับกิจกรรมบนเวทีก็เป็นการเล่นดนตรีสลับกับการปราศัยของแกนนำโจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนช่วงเวลา4ทุ่มครับบรรดาแกนนำคนสำคัญทยอยขึ้นปราศัยโดยมีคุณจตุพรขึ้นปราศัยเป็นคนสุดท้ายและประกาศนัดชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปคือวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่ลานคนเมืองเวลา4โมงเย็นครับก็บอกว่าหากมีผู้ชุมนุมจำนวนมากพอก็จะปิดบัญชีภายในวันเดียวถ้ายังมาไม่มากพอก็จะรอจนกว่าจะพร้อมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมครับที่28มากันอีกรอบดูที่ว่าพอไหมถ้าไม่พอก็มาใหม่มาจนกว่าจำนวนมันเพียงพอที่จะจัดการกับคำว่าระบอบประยุทธ์ยังไม่พอก็ไม่เคลื่อน
รอจนกว่าจะพอแล้วเราไม่ต้องรีบจะไปกดดันตัวเองกดดันตัวเองก็เข้าทางประยุทธ์แต่สู้กับประยุทธ์มันก็ต้องอดทนรอคอยได้เวลาใช่เมื่อไรค่อยปฏิบัติการครั้งนี้พี่น้องต้องใจเย็นได้มากที่สุดอย่าผีปรามมันอยากให้เราบุกเราไม่บุกพอวันมันไม่ต้องการให้เราบุกเราบุกเราไม่มีหน้าที่ตามใจอะไรมันเลยในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนได้ร่วมกันร้องเพลงแสงดาวแสงศรัทธาและก็เชิญชวนประชาชนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใน Facebook เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์นะครับพร้อมคำว่านายกเถื่อนและร่วมกันติดแฮชแท็กนายกเถื่อนในโซเชียลจากนั้นก็ร่วมกันเคาท์ดาวน์เวลาเที่ยงคืนครับ5 4 3 2 1นับจากนี้ไปประยุทธ์คือนายกนี่คือที่ลานคนเมืองนะครับส่วนการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นผู้ชุมนุมได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยสลับกับการแสดงดนตรีจนกระทั่งเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งครับประกาศยุติการชุมนุมจากนั้นมวลชนบางส่วนก็ไปร่วมชุมนุมต่อที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับเช่นเดียวกับการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายและในช่วงเย็นก็เคลื่อนขบวนมาสมทบกับผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่ผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะมีบางส่วนที่ปักหลักค้างคืนอยู่ที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ได้วางแนวตู้คอนเทนเนอร์รั้วลวดหนามที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะตั้งแต่ช่วงคืนของวันที่22สิงหาคมแล้วก็สับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังกันนะคะโดยปิดการจราจรบนถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกพาณิชยการไปจนถึงแยกสวนมิสักวันค่ะเมื่อวานนี้ช่วง15 นาฬิกานะคะตำรวจก็เริ่มปิดการจราจรหลังจากนั้น18 นาฬิกาก็เริ่มมีมวลชนบางส่วนที่เดินเท้าเข้ามาในพื้นที่อยู่ที่บริเวณหน้าแนวแผงกั้นเหล็กนะคะบริเวณถนนพิษณุโลกหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มกำลังแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายรถขยายเสียงกับรถฉีดน้ำแรงดันสูงมาประชิดกับแนวกั้นค่ะจากนั้น 18:45 นค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เคลื่อนขบวนมาถึงที่แยกนางเลิ้งประชิดแนวแผงกั้นเหล็กชั้นแรกนะคะซึ่งตำรวจก็ประกาศว่าการชุมนุมเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันจะเข้าไปปักหลักชุมนุมอย่างสงบรอกลุ่มอื่นๆที่จะมาสมทบระหว่างนั้นก็มีการเปิดเพลงปราศัยแล้วก็บอกว่าหาก24สิงหาคมพลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งจะถือว่าเป็นนายกเถื่อนจากนั้น22นาฬิกาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เคลื่อนขบวนมาถึงที่หน้าทำเนียบนะคะมีกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พยายามที่จะทำลายแนวแผงกั้นเหล็กบีบแตรแล้วก็ยิงแสงเลเซอร์ค่ะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องออกมาตรึงกำลังตั้งโล่แล้วก็เปิดไฟเป็นไฟรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะจากนั้น22นาฬิกา20นาทีค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งที่ปักหลักอยู่ก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะห้ามปรามกลุ่มที่พยายามทำลายแนวแผงกั้นเหล็กนะคะเพราะว่าอยากจะขอความร่วมมือไม่ให้ทำสิ่งที่เสี่ยงต่อการถูกสลายการชุมนุม23นาฬิกาค่ะกลุ่มมวลชนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็ถอยออกไปแต่ก็ยังมีบางส่วนที่บีบแตรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะหลังจากนั้น23นาฬิกา59นาทีค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่วันที่24สิงหาคมนะคะร่วมกันชู3นิ้วร้องเพลงสรรเสริญเป็นเพลงสรรเสริญประชาชนบีบแตรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ยอมรับการอยู่ในตำแหน่งของนายกของพลเอกประยุทธ์นะคะทางนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งค่ะประมาณ 20-30 คนที่พยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอนอนค้างคืนปักหลักอยู่อย่างสงบนะคะ
นี่คือบรรยากาศการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังเข้าประชุมครม.ที่ทำเนียบตามปกตินะครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าประชุมครม.ครับนายกก็ได้พบกับเยาวชนช่วงหนึ่งก็บอกว่าประเทศของเราก็ช่วยกันทำต่อไปและย้ำว่าตัวเองนั้นจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับขณะที่หลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้ครับท่านนายกก็ไม่ได้แถลงข่าวเหมือนทุกวันอังคารที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเข้าไปสอบถามประเด็นวาระเรื่องการดำรงตำแหน่ง8ปีนะครับท่านนายกกล่าวสั้นๆก่อนที่จะเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าบอกว่าเจ็บคอครับนายกมั่นใจว่าไปต่อใช่ไหมคะยิ้มหน่อยท่านนายกไม่ยอมพูดเลยโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่รอศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะท่านนายกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยยกเลิกวาระงานในช่วงบ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมนะครับโดยวันนี้ครับนายกจะไม่เข้าไปปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคาดว่าเพื่อรอฟังศาลรัฐธรรมนูญโดยช่วงเช้าท่านนายกจะมีประชุมนะครับแต่ว่าก็ปรับเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนส่วนงานมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2022ที่ตึกสันติไมตรีช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้มอบหมายให้คุณดอนปรมัตถ์วินัยครับรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานแทนครับค่ะในขณะที่การประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีอีก1ประเด็นสำคัญนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการหารือปมร้อนเรื่องวาระ8ปีค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามได้กางข้อกฎหมายชี้แจงขั้นตอนนะคะยืนยันว่าครม.ยังสามารถทำงานต่อไปได้ค่ะโดยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมเผยหลังการประชุมครม.นะคะบอกว่ารองนายกวิษณุได้ชี้แจงข้อกฎหมายในที่ประชุมเรื่องการดำรงตำแหน่งนายก8ปีค่ะโดยได้ทำตารางให้ดูทั้งหมดนะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆซึ่งเข้าใจกันดีว่าครม.จะทำงานกันต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆค่ะในขณะที่คุณวิษณุก็ให้สัมภาษณ์นะคะนอกจากระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับครม.ว่าไม่ต้องกังวลและขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติคุณวิษณุบอกว่ายังได้ย้ำถึงข้อกฎหมายด้วยนะคะว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะพ้นหรือไม่พ้นจากตำแหน่งครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดจึงขอให้ข้าราชการทำหน้าที่อย่าเกี่ยวว่างเพราะอาจผิดกฎหมายมาตรา157ค่ะไม่มีอะไรพอเมื่อผมชี้แจงเสร็จท่านนายกก็บอกว่าท่านไม่ได้กังวลอะไรท่านขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับศาลขอให้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่มีอะไรเสี่ยงไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งสิ้นการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการเสนองบประมาณการเสนออะไรก็ยังกรุณาทำไปตามปกติใครที่หยุดแล้วไม่ทำอะไรเกี่ยวว่างนั่นแหละอาจจะผิด157ด้วยซ้ำไปขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหวั่นไหวกับกรณีการชุมนุมกดดันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าครม.ก็หวั่นไหวเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจซึ่งก็ต้องรับฟังและดูเหตุผลดูกฎหมายแต่ว่าส่วนตัวยอมรับว่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าช่วง 22-26 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกที่จะเข้าร่วมกว่า10ประเทศนะคะก็ไม่อยากให้ต่างชาติเห็นภาพความขัดแย้งและเหตุการณ์ที่รุนแรงผมว่าครม.ก็ต้องหวั่นไหวกับเรื่องที่ประชาชนมีความไม่พอใจนะครับเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ดูเหตุดูผลนะครับดูกฎหมายมันพูดก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวมันกลายเป็นละเมิดอำนาจศาลเนี่ยยิ่งเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นขึ้นมาอีกอาทิตย์นี้ของผมเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งต้อนรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเอเปกที่มาตั้ง10กว่าประเทศเราก็อยากไม่อยากให้เข้ามาแล้วเห็นว่าประเทศไทยเรามีความขัดแย้งหรือว่ามีเหตุการณ์รุนแรงอะไรการที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศของเราด้วยสร้างความเชื่อมั่นซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าก่อนการประชุมครม.เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้นั่งดื่มกาแฟกับพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์นะคะพร้อมกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็มาร่วมพูดคุยกันด้วยโดยนายกรัฐมนตรีอยู่ในอิริยาบถที่สบายค่ะไม่มีท่าทีเคร่งเครียดส่วนประเด็นเรื่องวาระ8ปีให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและหากให้ชี้แจงก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายค้านเองนะครับก็ยังคงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของฝ่ายค้านในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์และมีคำสั่งว่าจะให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับและทางพรรคฝ่ายค้านนะครับจะร่วมประชุมกันเพื่อกำหนดท่าทีหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในเบื้องต้นฝ่ายค้านจะนัดแต่งชุดดำเพื่อไว้อาลัยให้กับพลเอกประยุทธ์ครับถ้าศาลสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านไม่ควรจะต้องมาปฏิบัติราชการในฐานะรักษาการก็ต้องมีผู้รักษาการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนถ้าศาลรับคำร้องแล้วไม่ได้สั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่นะครับส่วนท่านจะมีเรื่องของจิตสำนึกความรับผิดชอบและความเกรงเกรงผลตามมาของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในช่วงที่ยังไม่มีความแน่นอนอันนี้ก็เป็นมโนธรรมสำนึกปฏิบัติหรือไม่เราไม่ได้บังคับแต่เพื่อไทยเราปฏิบัติแน่ถ้าใส่เสื้อขาวแล้วไทยดำถูกก็คือไว้อะไรเป็นสัญลักษณ์แต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้กับนายกเถื่อนนายกเถื่อนส่วนเมื่อวานนี้ค่ะในการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี66นะคะที่สุดแล้วก็ผ่านความเห็นชอบแล้วค่ะหลังจากที่ลากยาวมา5วันนะคะเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา40นาทีค่ะที่ประชุมพิจารณาในวาระ2ครบทั้ง40มาตรานะคะและลงมติเห็นชอบในวาระ3ด้วยคะแนน258ต่อ180งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายใน20วันนะคะครับคุณผู้ชมครับเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ